ชวิษาคว้าทองยิมนาสติกแอโรบิกส่งท้าย14เกมจ๋าชวิษาอินทกุลคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬายิมนาสติกไทยส่งท้ายการแข่งขันวันสุดท้ายของกีฬาชนิดนี้ในมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกในกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่กวนเมื้อสปอร์ตพาเลทกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่22พฤษภาคม65ทำการชิงชัย3เหรียญทองในวันสุดท้ายซึ่งจ๋าชวิษาอินทกุลเจ้าของ2เหรียญเงินซีเกมครั้งที่แล้วลงชิงชัยในประเภทบุคคลหญิงและผลการแข่งขันปรากฏว่าเจ้าตัวทำผลงานได้ยอดเยี่ยมสถิติ 19.350 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองและเป็นเหรียญทองเหรียญที่3ของทัพยิมนาสติกไทยในกีฬาซีเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของทรานฮาวินักกีฬาเจ้าภาพเวียดนามสถิติ 19.300 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของโดล่าชาเมนนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำสถิติ 18.150 คะแนนนอกจากนี้ชวิษายังคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองแดงในประเภทคู่ผสมคู่กับพัชรพงษ์พจนโกสีทำไป 19.100 คะแนนส่วนเหรียญทองตกเป็นของฮวงฟองเลกับหมอกทุกมิทรานจากเวียดนามและเหรียญเงินเป็นของโซคอฮาสกับเสเรป๊อปโมจากกัมพูชาส่วนประเภทกลุ่มผสมทัพแอโรบิกไทยที่ประกอบด้วยชวิษาอินทกุลชนกพลเจียมใจสุขณัฐวุฒิพิมพาพัชรพงษ์พจนโกสีและสุภัสสรวัชราพรรวมพลังกันวาดลวดลายโชว์ลีลาเต็มที่จบที่อันดับ3ด้วยสถิติ 18.522 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาได้ส่วนเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพเวียดนามสถิติ 20.733 คะแนนและเหรียญเงินได้แก่ทีมกัมพูชาสถิติ 19.144 คะแนนสรุปผลงานของทัพยิมนาสติกทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมครั้งที่31ทั้งหมด3ประเภทยิมนาสติกลีลายิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิกคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงสองสิบฉ่อยกระหึ่มสอยมาเลจารึกชื่อคว้าทองซีเกมหนแรกการแข่งขันวินเลียดในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ฮาดองยิมเนเซียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่22พฤษภาคมเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายในประเภทสนุกเกอร์เดี่ยว15แดงรอบชิงชนะเลิศตองสิบฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมนักสอยคิวไทยจอมเก่าวัย52ปีอดีตมืออันดับ3ของโลกและนักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมในฐานะกัปตันทีมลงดวลคิวกับลิมก๊อกเลียนเจ้าของเหรียญทองสนุกเกอร์6แดงจากมาเลเซียโดยแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมเริ่มต้นเฟรมแรกตองสิทธิ์ฉ่อยออกสตาร์ทคิวยังไม่ไหลลื่นพ่ายไปก่อน 24-75 แต่เข้าสู่เฟรมที่2นักสอยคิวเจ้าของฉายาไททอร์นาโดเริ่มแทงเข้าที่ไล่สอยเอาชนะไปได้ 88-34 ทำให้เสมอกัน 1-1 แต่เฟรมที่3จอมคิวมาเลเซียไล่แทงชนะได้ 70-25 ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1เฟรมที่4ทั้งคู่ต่างดวลกันอย่างคู่สูสีก่อนเป็นจอมคิวมือเก่าชาวไทยที่สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาไล่แทงแซงเอาชนะไปได้ 65-48 เสมอกัน 2-2 เฟรมจากนั้นในเฟรมที่5ต่องและลิ้นต่างออกมาแทงผลัดกันวางสนุกชิงเหลี่ยมและแทงเบียดทำแต้มไล่บี้กันสุดเดือดก่อนเป็นฝ่ายของเจมวัฒนาที่ชิงจังหวะตบทำแต้มเอาชนะไปได้ 83-33 แซงขึ้นนำเป็นครั้งแรก 3-2และเฟรมที่6ทั้งคู่ยังสู้ชิงไหวชิงพลิกกันอย่างต่อเนื่องแต่เป็นตองสิบฉ่อยอาศัยความเก่าและความเฉียบขาดแทงบทชนะไปได้ 67-42 จบเกมการแข่งขันตองสิบฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมแซงชนะลิมก๊อปเลียน 4-2 เฟรม 24-75
88-34 25-70 65-48 83-33 และ 67-42 ทำให้ต่องสิทธิ์ฉ่อยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งแรกของตัวเองและยังเป็นเหรียญทองแรกของทีมบิลเลียดไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ส่วนนักสอยคิวไทยอีกคนก่อนนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์คว้าเหรียญทองแดงในประเภทนี้ได้อีกด้วยนอกจากนี้ต่องสิทธิ์ฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมยังกลายเป็นนักสอยคิวทีมชาติไทยคนที่6ที่สามารถคว้าเหรียญทองสนุกเกอร์เดี่ยวในกีฬาซีเกมต่อจากชัยลำพูนศักชัยสิงห์งามซีเกม1987ที่ฟิลิปปินส์กิจจันทร์ อิศรา กชัยวงศ์ 2 สมัย 4 เกม 2005 ที่ฟิลิปปินส์และ 2013 ที่พม่า แจ็คเชียงใหม่ สุพจน์ แสนล่า 4 เกม 2009 ที่ลาวเอฟนครนายกเทชยาอุ่นหนูซีเกม2011ที่อินโดนีเซียและนุกสากลกฤษณัฐเลิศสัตยาธรซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์นายตั้มเฉลยคนโพสต์ปั่นอยู่เมืองนอกมือถือแตงโมถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักทนายเดชาทนายตั้มเฉลยคนโพสต์ปั่นอยู่เมืองนอกมือถือแตงโมถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักทนายเดชาฉะนั้นใครที่เคยไลน์คุยอะไรกับแตงโมต่อจากวันนี้อาจหลุดออกมาเรื่อยๆจากกรณี Facebook แตงโมภัทรธิดานิดาแฮปปี้เมลอนแพชราวีราปองกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งโพสต์รัวๆรูปกระติกผู้จัดการแตงโมและคลิปกระติกรวมทั้งภาพคนบนเรือตั้งแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคม65กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลขณะที่โพสต์ที่ลงคลิปวิดีโอขณะกระติกขึ้นเรือพร้อมข้อความเราฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักใต้โพสต์นี้ Facebook ของแตงโมได้เขียนคอมเมนต์พร้อมแนบรูปผู้หญิงเงยหน้าแลบลิ้นมียาไหลเม็ดเทลงมาแต่ล่าสุดคลิปนี้ได้ถูกลบจาก Facebook แตงโมแล้วรวมทั้งโพสต์ต่างๆถูกลบด้วยรวมทั้ง Facebook ดังกล่าวของแตงโมที่เมื่อวานนี้มีคนเข้ามาแห่ตามนับล้านกว่าอย่างรวดเร็วปิดตัวลงแต่มีเฟซใหม่ขึ้นมาว่อนโซเชียลอีกต่อมาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่าตอนอยู่ฝรั่งเศสแม่ให้อดีตคนคุ้นเคยติดต่อหาผมบ่นทำนองไม่พอใจที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนเดิมผมบอกรอกลับมาคุยกันแล้วอยู่ก็มีการออนไลน์สื่อโซเชียลของแตงโมไม่หยุดส่วนตัวผมเชื่อว่าแม่เจอที่ปรึกษาคนใหม่ช่วยวางแผนการตอบโต้ให้เป็นคนที่สังคมรู้จักกันดีอยากรู้ใครได้ข้อมูลไปทำเพื่ออะไรถามแม่เลยครับล่าสุดทนายตั้มยังมาคอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองและระบุว่าไอคลาวและมือถือถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักอาจารย์เดชาหลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงส่งต่อไปให้บังแจ็คซึ่งอยู่ตปท.ปั่นกระแสต่อฉะนั้นใครที่เคยไลน์คุยอะไรกับแตงโมต่อจากวันนี้อาจจะหลุดออกมาเรื่อยๆอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาเล่นเพื่อความสนุกเลยผมขอเถอะครับ